ต้นมันสูงอายุ5เดือนแล้วเอารถไถเข้าร่องได้ไหมหญ้ามีเยอะฉีดยาหญ้ายังไงไปดูกันนะคะปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาหลักของการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังนะคะก็คือหญ้าค่ะนี้เราในร่องเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่แม่ประสบอุบัติเหตุผ่าตัดใส่เหล็กที่สะโพกนะคะเราก็ไม่ได้เข้ามาดูไร่แล้วก็หญ้าก็ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ารถไถมันที่โตระดับความสูงของรถไถขนาดนั้นนะคะเราฉีดยายังไงเนาะต่อให้มันโตแล้วนะคะถึงประมาณนี้ของรถไถแล้วเราก็สามารถฉีดยาฆ่าหญ้าได้นะคะนี่นะคะนี่ต้นมันแปลงนี้นะคะเราไม่ได้ฉีดยาคุมหญ้าตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาคุมเลยเราใช้การกำจัดหญ้าโดยการพรวนดินในร่องกลางด้วยโรตารี่นะคะแล้วก็สาดกบโคนตอนใส่ปุ๋ยเอานะคะเมื่อหญ้าโตเร็วมากและเราก็มีเห็ดขัดข้องบางประการเราจึงตัดสินใจฉีดยาฆ่าหญ้ากันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี้เรามาฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ก่อนนะคะก็คือรถไถคูโบต้า27แรงเหมือนเดิมนะคะอันนั้นถังปุ๋ยนี่เราไม่ได้ถอดนะคะเอาไว้เพื่อสร้างบาลานซ์รถนะคะเพราะว่าข้างหลังเราใส่ถังน้ำยาขนาดความจุ200ลิตรนะคะทีนี้มาดูถังเราก็คือทำครั้งเดียวลูกเดียวใช้ทั้งฉีดยาคุมหญ้าฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าหญ้าอะไรได้หมดเลยนะคะที่เป็นน้ำที่เราจะใช้ฉีดนะคะนี่ตอนนี้เราก็ยังเป็นใช้ระบบ PTO ส่งกำลังไปผ่านเพาปั่นเหมือนเดิมนะคะมอเล่ขนาด9นิ้วกับ5นิ้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ปั๊มขนาด1นิ้วนะคะทีนี้เรามาดูหัวว่าเวลาเราฉีดยาคุมหญ้าเราปรับแต่งหัวฉีดเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆดูในคลิปเรานะคะหัวฉีดยาฉีดปุ๋ยก็อีกหัวหนึ่งนะคะฉีดยาคุมหญ้าก็อีกหัวหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาฉีดยาฆ่าหญ้าลักษณะของการฉีดยาฆ่าหญ้านะคะหัวจะต้องมีลักษณะต่ำนะคะก็คือต้นมันต้องสูงแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่าตอนเนี้ยต้นมันในไร่เราสูงขนาดไหนแล้วแต่อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้สามารถปรับองศานะคะเล่ให้เข้าไปที่ร่องได้ลึกได้กว้างนะคะมาสับมาแบบได้เนี่ยพี่เอหมุนให้ดูนะคะเราจะปรับกว้างปรับอะไรมันมีปรับองศาได้นะคะสูงต่ำเราปรับเพิ่มได้อีกนะคะจะมีตัวนี้ตัวคายกว้างเลยเอาถังเป็นหลักไม่งั้นใช่ทีนี้ถามว่าระยะของหัวฉีดเราทำยังไงก็คือแกนหลักเวลาตอนเนี้ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราทำหัวฉีดยานะคะเราจะไม่ขวางลำต้นเลยสังเกตนะคะหัวฉีดยาจะไม่เลยล้อนะคะไม่เลยล้อของรถไถไปนะคะเพราะว่ามันจะรถไถอ่ะเราบอกแล้วเราทำร่องให้มีพื้นที่กว้าง100เซนเพื่อให้รถไถเข้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปตั้งแต่ยกร่องใส่ปุ๋ยฉีดยาคุมหญ้านะคะมันจะทำได้หมดเลยไม่ว่ามันจะโตแค่ไหนมันก็จะเข้าร่องได้นะคะนี่อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมตอนฉีดยาคุมหญ้าตอนระยะมันที่สูงแล้วนี่เขาเรียกโครงกันนะคะเดี๋ยวว่าแล้วมันเดี๋ยวต้นมันตรงแล้วมันโตแล้วเดี๋ยวมันจะโดนเรามีโครงกันต้นมันนะคะให้รูเพราะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนรับต้นกิ่งมันนะคะแล้วก็รูดตามกงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันสูงรถก็ยังคงเข้าได้อยู่นะคะไปเดี๋ยวเราไปติดตามว่ามันทำงานกันยังไงเนาะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าต้นมันโตแล้วจะเอารถไถเข้าร่องได้อยู่ไหมคะนี่คือเหตุผลที่เราปลูกร่องมันให้กว้างนะคะระหว่างต้นซ้ายขวา160เซนเพื่อมีพื้นที่ตรงกลางว่างให้รถไถเข้ามาในร่องได้นะคะเราเว้นพื้นที่ว่างตรงนั้นไว้100เซนนะคะฉะนั้นเมื่อต้นมันจะสูงแค่ไหนรถไถก็สามารถเข้าร่องไปทำงานได้นะคะ
จุดประสงค์หลักของการที่จะทำอะไรอะไรโดยใช้รถไถเข้าร่องได้ก็คือเราไม่ต้องจ้างแรงงานนะคะเราจะใช้รถไถทำแทนแรงงานคนนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องแรงงานคนเหมือนอย่างเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกห่างโดยใช้รถไถเข้าร่องได้ไม่ต้องไปเสียดายพื้นที่นะคะว่าผลผลิตคุณจะน้อยนะคะแต่คุณจะได้อะไรกลับคืนมาเยอะเลยค่ะการเอารถไถเข้าร่องแบบนี้นะคะดูเป็นเยี่ยงได้แต่อย่าเอาอย่างนะคะหมายความว่าอย่าเอาอย่างนี้อย่าลงแบบนี้นะคะก็คือถ้าเรามีรถของเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำตอนไหนก็ได้ไม่ต้องไปจองคิวว่าเราจะได้แรงงานมาทำในไร่ไหมนะคะตอนนี้นะคะต้องยอมเลยค่ะยอมแพ้กับหญ้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องการจะจบงานที่ไร่แปลงนี้นะคะตอนนี้มันก็อายุ5เดือนแล้วนะคะมีความสูงมากเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจฉีดยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมเหตุผลที่ฉีดยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมนะคะเป็นเพราะว่ามันเรามีความสูงแล้วต้นมีความสูงแล้วเพราะฉะนั้นบางจุดจะเกิดร่มเงาแล้วนะคะถ้าเราฉีดยาชนิดเผาไหม้นะคะบางจุดที่ไม่โดนแสงแดดอาจจะกำจัดหญ้าได้ไม่ดีนะคะที่เรากล้าตัดสินใจชนิดดูดซึมเพราะว่ามันเราอายุ5เดือนค่ะรากฝอยของต้นมันหรือที่เราเรียกกันว่ารากหาอาหารเนี่ยค่ะเขาจะหลุดแล้วนะคะหลุดแล้วเพราะนั้นการดูดซึมจะไม่ค่อยมีผลต่อหัวมันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามันของเพื่อนๆอายุยังน้อยอยู่สักประมาณ 1-3 เดือนนะคะเล็กไม่แนะนำให้ใช้ยาดูดซึมนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่รากของมันจะดีดเป็นหัวนะคะถ้าเราไปใช้ยาชนิดดูดซึมเนี่ยจะทำให้การเจริญเติบโตของต้นมันชะงักอาจจะทำให้รากนั้นชะงักไปด้วยแล้วจะเกิดหัวมันชนิดที่เราเรียกกันว่าหัวกระชายค่ะตัวยาที่เราใช้ฉีดนะคะชนิดดูดซึมเราใช้ไกลโฟเสต48นะคะในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรพื้นที่16ไร่เราฉีดไปทั้งหมด8ถังหรือ 1,600 ลิตรเฉลี่ยก็ตกไร่ละ100ลิตรนะคะทีนี้มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดยาฆ่าหญ้าครั้งนี้ของเรานะคะเอาให้เพื่อนๆไว้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในส่วนของเพื่อนๆถ้าเราใช้รถไถเข้าร่องแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ในการทำงานต่อครั้งนะคะถ้าให้ดีที่สุดนะคะมาคอมเมนต์บอกเราในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปก็จะได้รับประโยชน์จากท่านไปด้วยนะคะการฉีดยาฆ่าหญ้าโดยใช้รถไถเข้าร่องแบบนี้นะคะเราจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น2ตัวค่ะ1ค่ายา2ค่าน้ำมันรถส่วนค่ายานะคะเราจะพื้นที่16ไร่เราใช้ยาฉีดทั้งหมด8ลิตรหรือ2แกลลอนนะคะตามท้องตลาดจะมีขายราคาแกลลอนละ4ลิตรนะคะเราเฉลี่ยละกันนะคะราคาประมาณ800บาทเพราะนั้นเป็นค่ายา 1,600 บาทและค่าใช้จ่ายตัวนึงก็คือค่าน้ำมันรถไถนะคะน้ำมันรถไถจะเป็นจำนวนเงิน300บาทนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะในการฉีดยา1ครั้ง 1,900 บาทนะคะกับพื้นที่16ไร่ค่ะค่าใช้จ่ายนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการฉีดยาฆ่าหญ้าของเพื่อนๆถ้าเราจ้างแรงงานนะคะจะเกิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เหตุผลที่เราสองคนนะคะทำการเกษตรแบบนี้โดยใช้รถไถเข้าร่องทำงานได้ทุกอย่างเพราะว่าเราต้องการตัดปัญหาการจ้างแรงงานแรงงานหายากกว่าจะจองคิวเราจะได้ไหมเพื่อนๆ เป็นไหมคะเจอปัญหานี้และเรามีพื้นที่ทำไร่เยอะนะคะอย่างน้อยต่อแปลงก็6ไร่ขึ้นไปเลยนะคะส่วนของเรื่องผลผลิตนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าโอ๊ยปลูกห่างแบบนี้ก็ปลูกได้น้อยสิแล้วจะได้มันเยอะหรอ
เรื่องนั้นเรามีวิธีเพิ่มผลผลิตได้หลายๆทางเลยค่ะถ้าคุณประหยัดค่าจ้างแรงงานแล้วคุณจะมีเงินเหลือทำในสิ่งส่วนอื่นๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามผลของการฉีดยาฆ่าหญ้ากันนะคะ7วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะตัดไปดูภาพ before and after นะคะว่าหลังจากฉีดยาคุมหญ้าเป็นอย่างไรหลังฉีดเป็น1อาทิตย์นะคะเราก็มาดูผลงานนะคะที่เราฉีดยานิดดูดซึมนะคะนี่นะคะที่อยู่ด้านล่างของต้นก็จะค่อยๆแห้งเป็นสีน้ำตาลนะคะอย่างนี้นะคะธรรมดานี่คือหญ้าจะเขียวขจีเลยนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้ยาฉีดยาชนิดดูดซึมนะคะเราจะต้องให้มันโตแล้วนะคะแล้วลากหาอาหารเขาหลุดแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะต้องให้เขาหลุดแล้วนะคะเราถึงจะฉีดได้นะคะแต่ถ้ามันต้นยังเล็กอยู่ช่วงที่รากยังหาอาหารอยู่1เดือนถึง2เดือนนะคะเล็กไม่แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซึมเพราะระบบรากเขายังทำงานอยู่นะคะนะคะภาพคือแปลงเนี้ยเล็กบอกเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นกิ่งก้านมันเยอะเนาะน่าดีใจเนาะพอเอาเข้าจริงพอมันชักเริ่ม5เดือน6เดือนนะคะและคิดว่าเพื่อนๆน่าจะตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นมันยังได้เดือนนึงนะคะเพราะว่ากิ่งที่โตมาเขาจะได้ใหญ่นะคะโดยในกิ่งพอเรากิ่งเยอะปุ๊บกิ่งมันจะเล็กเราทำให้ระยะยาวนะคะเราจะได้ท่อนพันธุ์เล็กนะคะไปนั้นอีกทริคนึงก็คือตัดแต่งกิ่งนะคะอย่าให้กิ่งมันเยอะเอาไว้สัก2ถึง3กิ่งก็พอนะคะนี่นะคะก็ผลของเราฉีดยาฆ่าหญ้านะคะชนิดดูดซึมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็จะหมดปัญหาแต่ที่นี่ปัญหาอีกตัวนึงที่เราเห็นคือต้นนี้ค่ะหญ้าแบบนี้เราอย่าปล่อยให้มันสูงนะคะพอมันดูดซึมมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะนานเลยกว่าจะเฉาตายไปนะคะเพราะว่ายาดูดซึมต้องใจเย็นค่ะมันใช้เวลามากกว่า1อาทิตย์นะคะถ้าสมมุติเราฉีดแล้วเราเจอฝนนี่จะยิ่งดูดซึมมากขึ้นไปอีกนะคะก็มาดูลักษณะต้นนะคะยอดก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีผลอะไรต่อยอดนะคะก็จะมีแต่ผลเวลาฉีดเราก็เน้นฉีดด้านล่างเอานะคะเนี่ยค่ะ